ไปดูกันที่สหรัฐนะคะมีรายงานข่าวว่าสหรัฐได้สั่งปิดศูนย์บริการวีซ่ารัสเซียนะคะในขณะที่รัสเซียออกมาประกาศว่าจะตอบโต้แน่นอนนะคะโดยนายอานาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐได้แจ้งมาว่าจะทำการปิดศูนย์ให้บริการวีซ่ารัสเซียซึ่งมีอยู่2แห่งในสหรัฐนะคะก็คือที่กรุงวอชิงตันและก็นครนิวยอร์กโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลใดๆนายอันโตนอฟบอกว่าถ้าสหรัฐปิดศูนย์บริการวีซ่าทั้ง2แห่งจริงก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับสำนักงานกงสุลรัสเซียที่นครฮูสตันรัฐเท็กซัสและก็นครนิวยอร์กเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้รัสเซียก็มีเจ้าหน้าที่ทูตไม่พออยู่แล้วเพราะถูกสหรัฐสั่งประเทศกลับประเทศไปบางส่วนก่อนหน้านี้ทั้งนี้ศูนย์ให้บริการวีซ่ารัสเซียทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและก็ให้คำปรึกษารวมทั้งช่วยเตรียมเอกสารด้านการขอวีซ่าก่อนส่งต่อแบบฟอร์มวีซ่าไปยังสำนักงานกงสุลแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศาลกงสุลหรือว่าศาลทูตค่ะอันโตนอฟยังเผยด้วยนะคะว่าสหรัฐได้แจ้งยกเลิกสิทธิพิเศษว่าด้วยการยกเว้นภาษีนักการทูตรัสเซียซึ่งการยกเว้นภาษีเจ้าหน้าที่ทูตถือเป็นการปฏิบัติในทุกประเทศอยู่แล้วซึ่งทูตรัสเซียได้ประณามว่าเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจพร้อมเตือนว่าถ้าสหรัฐปิดศูนย์วีซ่าและยกเลิกสิทธิพิเศษของนักการทูตรัสเซียจริงรัสเซียจะออกมาตรการตอบโต้เช่นเดียวกันและว่าด้วยสหรัฐพยายามที่จะบีบนักการทูตรัสเซียอย่างไรก็ตามอันโตนอฟก็บอกว่ารัสเซียจะไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันและจะเดินหน้าออกวีซ่าต่อไปนะคะขณะที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐก็สั่งปิดสถานทูตกงสุลรัสเซียหลายแห่งหลังจากกล่าวหารัสเซียว่าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐในปี2559และหลังจากที่สงครามยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วความสัมพันธ์ของ2ประเทศก็ยิ่งเสื่อมทรามลงและก็มีการตอบโต้ทางการทูตและด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเดือนที่แล้วรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของรัสเซียได้ขู่จะลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐยังกดดันรัสเซียไม่เลิกค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสำคัญนะคะค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของต่างประเทศถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นภาพประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือแล้วก็มีภาพที่พบกันระหว่างผู้นำรัสเซียและผู้นำเกาหลีเหนือภาพนี้เราตั้งข้อสังเกตว่ามันจะทำให้โลกสะเทือนหรือเปล่าล่าสุดมาแล้วจ้าเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะนั่นคือเรือบรรทุกเครื่องบินซันมินิต USS Theodore Roosevelt ของสหรัฐค่ะขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์นะคะมาพร้อมกับเรือพิฆาตเป็นเรือที่ติดตามมาด้วยแล้วก็มีเครื่องบินรบเนี่ยอยู่ในเรือเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะล่าสุดมาจอดเทียบท่าที่เมืองปูซานตอนใต้ของเกาหลีใต้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมรบซึ่งเกาหลีใต้และกองทัพญี่ปุ่นกำลังจะมีการซ้อมรบในเดือนนี้นะคะซึ่งนอกเหนือจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการประกาศให้เห็นว่าฉันเองก็พร้อมขยับแล้วหรือเปล่านะคะนี่ถือได้ว่าเป็นข่าวต่างประเทศที่ค่อนข้างฮือฮามากสำหรับใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้นำรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ล่าสุดเกาหลีใต้ซึ่งถูกบอกว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐนะคะก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมาเทียบท่าเรียบร้อยนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในต่างประเทศแล้วก็ท่าทีที่สหรัฐเนี่ยเรียกว่าพอมันมีความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียกับเกาหลีเหนือสหรัฐก็มีท่าทีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะ